ตอนเย็นประมาณสักตอนเย็นนะเสียงใครพูดอยู่ตรงรู้สึกมาจากบริวไก่กะทิพักชูพงนั่นไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดังขนาดนั้นหรอกปากกับหูหูเรามีก็ใช้ฟังเสียงออกจากปากด้วยเราสู้พูดกับใครใช้เสียงเท่าที่คนที่จะพูดได้ยินเข้าใจความหมายเป็นอันว่าใช้ได้ไม่จำเป็นต้องพูดเพื่อนเพื่อบ้านเพื่อเมืองที่เขาไม่อยากไม่รู้เรื่องด่วนมันจะกลายเป็นเพ้อเจ้อวันนี้ก็มีเมื่อวานก็มีในวันก็รู้สึกว่าบริเวณที่ทางโรงซักย้อมนะอยู่ด้วยกันอย่างสำรวมปากสำรวมหูอยู่ด้วยกันไม่มีการสำรวมปากสำรวมหูตาแล้วจะเอาอะไรเป็นการแสดงออกว่าปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีปากรับไปปากไว้ที่ไหนนะปากก็คือกายขนาดไหนพอดีใช่เท่าที่พอดีนั่นจึงเป็นคนมีสติจึงเป็นคนมีความสำรวมจึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีสติไม่มีความสำรวมมันก็คนนักล่านักไปหาทอดแหหาปลาตามห้วยตามคลองดีๆตะโกนกันสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบอกมีความระมัดระวังตั้งใจสำรวมอยู่หรือไม่เวลาจะอาบน้ำเรียกว่าท่าน้ำอดจะมีการขนองไหมครับจึงว่าเผลอไม่ได้นะเผลอหลังกิเลสมันบุกมันลุยเข้ามาทันทีมีตามันก็ใช้ตาเนี่ยบางทีเป็นอันตรายกับเรามีหูมันเอาหูของเราเนี่ยเป็นอันตรายกับเรามีจมูกมีลิ้นมีปากมันเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเราใจของเราไม่มีสติใจของเราไม่มีธรรมขณะใดใจของเราว่างจากธรรมขณะนั้นกิเลสมันเข้ามาลุยเต็มที่ผลออกมาเกิดความเสียหายในความ
ป็นสมณะในการในความในการเป็นนักบวชและในการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและเสียหายจนกระทั่งสถาบันพระศาสนาพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้มีพุทธบริษัทหรือบริษัทของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้เสื่อมเสียหรือให้เสื่อมสิ้น ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่รับผิดชอบสบัดกระทำบันของพระพุทธเจ้าเราจะต้องเข้าใจระลึกอยู่เสมอคำว่าศาสนาใดๆจะมีความเปราะบางเหมือนศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าเปราะบางเหมือนกระแก้วตกอะไรแตกมานั้นตกอะไรแตกมานั้นตกอะไรแตกมานั้นกระทบกระทั่งอะไรเป็นบาดเป็นแผลขึ้นที่ใจขณะนั้นเป็นบาดเป็นแผลขึ้นในปรากฏในพระศาสนาทีเดียวคำว่าละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมีความละเอียดอ่อนอยู่มากกระทบกระทั่งแรงก็เบี้ยวขูดสีก็เป็นบาดเป็นแผลเพิ่มอะไรตกหล่นแตกกันที่ศาสนาอื่นๆที่เป็นศาสนาบางทีเหนียวบางทีหนาการกระทำอะไรต่ออะไรข้อปฏิบัติอะไรๆที่เรียกว่าไม่มีสติไม่มีความระมัดระวังสำรวมอะไรแต่ก็เป็นศาสนาอยู่อย่างนั้นจึงว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่มีความละเอียดอ่อนและมีความเปราะบางเราสังเกตใจของเราเรายังจึงจะรู้ว่าเป็นศาสนาที่ต้องมีความละเอียดมีสติมีความรอบคอบมากมากทีเดียวแต่หากว่าไม่มีสติไม่มีความรอบคอบในการคุ้มครองรักษาศาสนาคือจิตศาสนาจะมีแต่บาดแผลศาสนามีแต่ที่จะเบี้ยวบูดหาความเรียบร้อยงดงามไม่มีจึงต้องให้พากันระมัดระวังตั้งแต่ตื่นขึ้นทีเดียวเราตั้งใจว่าเราจะระมัดระวังมีสติเดินมีสตินั่งมีสติพูดมีสติกินมีสติถ่ายมีสติอาบน้ำอาบท่าดื่มน้ำทุกอย่างเคลื่อนไหวทุกอย่างเราจะไม่ให้ขาดสติเราตั้งใจไว้ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจยากในการที่จะมีสติติดต่อบางทีตั้งใจว่าจะให้มีสติติดจะมีสติไม่ขาด
มันก็ยังอดที่จะขาดไม่ได้นี่ถ้าเขาก็ไม่ตั้งใจไม่มีความพยายามอันนั้นจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมได้ยังไงไปบิณฑบาตก็เช่นเดียวกันอย่าเดินเคียงคู่คุยกันไปหรืออย่าเดินตามหลังคุยกันไปเดินบิณฑบาตเราไม่ใช่ไปเดินคุยกันคำว่าบิณฑบาตเป็นคำพูดที่งดงามมากๆและคำว่าบิณฑบาตนี้องค์พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญมาก่อนพระสาวกนับตั้งแต่โสดาสกิทาคานาคาอารหันต์เคยปฏิบัติบิณฑบาตมาแล้วทั้งนั้นถึงว่าการบิณฑบาตเป็นคำพูดที่ไม่มีคำพูดใดๆในโลกเขาพูดกันจึงเป็นคำพูดที่มีความงดงามมากมากทีเดียวถ้าหากว่าเขาไปหาอยู่หากินเขาก็เรียกว่าไปหากินไปหาขอเข้าเขาเรียกว่าขอเข้าแต่การบิณฑบาตนี่ไม่ใช่ไปหาอยู่หากินไม่ใช่ไปขอเข้าไปบิณฑบาตฟังดูไหมต้องทำเราให้พร้อมทั้งกายทั้งใจเหมาะในการที่จะเหมาะสมในการที่เราไปบิณฑบาตตามพระพุทธประเพณีแต่ตามอริยะประเพณีที่ท่านปฏิบัติกันมาจึงว่าอยากให้พากันทำใจตั้งใจขณะก่อนไปบิณฑบาตทุกครั้งบิณฑบาตของเราทั้งไปทั้งกลับล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างที่ไม่ได้อะไรเราก็ได้สติไม่ได้อุบายอะไรไม่รู้เห็นอัตธรรมอะไรที่ปรากฏขึ้นที่ใจเราก็ได้ความตั้งใจจึงว่าสนุกมากเพลิดเพลินรื่นเริงไม่มีอะไรที่จะสนุกและรื่นเริงเท่าใจของเราหมุนอยู่กับข้อปฏิบัติสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินก็รู้ขึ้นมาสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็รู้ขึ้นมาจึงว่าข้อปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จึงว่าให้พากันมั่นคงพากันตั้งใจแล้วสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเราจะรู้ขึ้นมาและเราจะเห็นขึ้นมาการรู้การเห็นนี่ที่เกิดจากการปฏิบัติการความรู้ความเห็นอันเป็นผลของการปฏิบัติอันนี้เป็นสมบัติของเราตลอดกาลไม่เสียหายถึงว่าเราจะไม่รู้ว่าสมบัตินั้นมีในเราแต่มีอยู่ในเหมือนกับเงินอยู่ในกระเป๋าเราไม่ต้องคำเราไปต้องรูปเราไม่จะลืมว่าเงินอยู่ในกระเป๋าแต่เราไม่นึกว่าเงินอยู่ในกระเป๋าแต่เราต้องการใช้เราหยิบมาใช้ได้ทันที
ธรรมที่เกิดอันเกิดจากผลของการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเป็นสมบัติประจำจิตประจำใจของเราทุกขณะธรรมเหล่านี้ล่ะจะเป็นธรรมที่คุ้มครองเราธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงผู้ปฏิบัติธรรมพระธรรมรักษาธรรมที่เป็นผลของการปฏิบัติธรรมที่เป็นผลของการปฏิบัติรวมอยู่ที่ใจใจของเราเป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาใจของเราที่เป็นธรรมนั่นน่ะคุ้มครองเราไม่ใช่พระธรรมที่มาจากดินฟ้าอากาศที่ไหนไม่ใช่พระธรรมภายนอกมาบันดาลพระธรรมคือธรรมอันเป็นผลของการปฏิบัติของเรานั่นแหละจะคุ้มครองเราคุ้มครองเราคุ้มครองเราเพราะใจของเราเป็นธรรมธรรมคือใจของเรานั่นแหละคุ้มครองเราตลอดกาลไม่เสียหายจึงให้พากันพยายามสร้างใจของเราให้มีธรรมะหรือเป็นธรรมขึ้นมาแล้วชีวิตการปฏิบัติธรรมชีวิตการบำเพ็ญตนเป็นนักบวชของเราจะราบรื่นและปลอดภัยถ้าหากว่าใจของเรามีแต่ยักษ์แต่มารมีแต่กิเลสไม่ปลอดภัยเลยเพราะกิเลสจะให้ความปลอดภัยแก่ท่านผู้ใดไม่มีอยู่ตรงไหนเผาตรงนั้นอยู่ตรงไหนเผาตรงนั้นจะมากินบนเรือนขี้บนหลังคาก็ยังไม่ถูกกินตรงไหนเผาตรงนั้นทีเดียวอยู่ตรงไหนเผาตรงนั้นอยู่ในหัวใจของท่านผู้ใดเผาหัวใจของท่านผู้นั้นนี่ล่ะพระศาสนาจึงอยากจะใช้คำพูดว่ามีความเปราะบางเราเป็นผู้ที่รักษาพระศาสนาปฏิบัติพระศาสนาคือปฏิบัติจิตของเรานี่คำว่าเปราะบางนี่เผลอไม่ได้เผลอไม่ได้เผลอไม่ได้เผลอน่ะมันเบี้ยวเผลอน่ะเผลอแล้วมันหล่นเผลอแล้วมันบินเผลอมันเป็นบาดเป็นแผลนั่นเราต้องการให้พระศาสนาของเราเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดหรือว่ามีแต่บาดแต่แผลหรือตอบว่าไม่ต้องการในเมื่อไม่ต้องการเราจะต้องตั้งใจตั้งใจก็คือการตั้งสติตั้งใจนั่นแหละเป็นการตั้งสติอยากจะมีสติอยากจะมีสติอยากจะมีสติติดต่ออยากจะมีสติให้เป็นมหาสติขึ้นมาแต่ความตั้งใจไม่มีไม่มีใครที่จะบันดาลให้ดอกพระเจ้าก็บันดาลให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงบันดาลให้ท่านผู้ใดมีแต่สอนข้อปฏิบัติสอนข้อปฏิบัติแล้วผู้ที่ได้สดับปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองจิตใจจะเกิดจะมีขึ้นทุกรายไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกเพศหญิงไม่เลือกเพศชายไม่เลือกชาวบ้านชาววัดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นธรรมสาธารณะพระพุทธเจ้ารู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมธรรมนั้นมีอยู่ก็อยู่ก่อนแล้วและเป็นสาธารณะใครสามารถที่จะรู้จะเห็นและมีโอกาสที่จะรู้จะเห็นได้ทั้งนั้นจึงให้พากัน
ตะกิจตะกายเพียรพยายามทุกขณะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายคือทำที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นถ้าหากว่าไม่มีความตั้งใจเราเนี่ยจะเป็นนักบวชประเพณีพระก็พระประเพณีนักบวชก็นักบวชประเพณีอะไรประเพณีไปหมดคือความตั้งใจเพื่อจะบรรลุเป้าหมายทำที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นไม่มีเป็นพระประเพณีทั้งนั้นไม่ใช่พระประเพณีก็คือพระที่มีเป้าหมายต้องการบรรลุเป้าหมายคือทำที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่ไม่ใช่พระประเพณีเป็นพระที่บวชเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆเป็นพระที่บวชเพื่ออัตเพื่อธรรมจริงๆเป็นพระที่บวชมุ่งที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นพระที่มีโอกาสจะเข้าถึงนาบุญของโลกได้จริงๆเป็นพระที่ควรแก่การกราบการไหว้ของชาวโลกได้จริงจึงให้พากันมีความเพียรความพยายามอย่าพากันปล่อยใจปล่อยใจไม่ได้ประโยชน์อะไรดอกมีแต่เสียก็เสียในเมื่อปล่อยใจมีแต่เสียก็เสียแล้วเราจะอยู่เพื่อเสียก็เสียเหรอเราจะพอใจให้อยู่อย่างเสียก็เสียเหรอวันหนึ่งไม่ได้อะไร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 มันอย่างนี้มันไม่ไหวนะไม่ได้อะไรเต็มบาทอยู่ได้อะไรนอนตาเอหลับสบายอยู่ผ้าผ่อนทันสบายน้ำช่อยกันย่ำชากาแฟไม่อดไม่อยากนี่ได้ไม่ได้อะไรยังไงครึ่งบาทครึ่งบาททุกวันน่ะถ้าว่าคิดว่าอย่างนั้นมันได้ก็ถูกแต่มันได้ก็คือของปฏิกูลนั่นเองกินเข้าไปเท่าไรสิ่งที่กินเข้าไปเป็นมูดเป็นคูดทั้งนั้นนี่ถ้าหากว่าไม่ตั้งใจแล้วจะอยู่ในสภาพอย่างนี้เพราะมันไม่มีอะไรนี่ไม่ใช่มรรคผลอธรรมจะเกิดขึ้นมีขึ้นอย่างไม่ตั้งใจโดยไม่ตั้งใจพระอรหันต์นี่ก็กลายเป็นอรหันต์ขี้เกียจขี้ข้านเท่านั้นพระอาหารที่มีแต่ความลวกหยาบโลนหาความละเอียดอ่อนรอบคอบไม่มีไม่ไหวหรอกมันก็หันใส่บ้านใส่ช่องไว้เท่านั้นหันใส่บ้านหันใส่ช่องหันใส่ไอ้อย่างที่โลกเขาหันใส่กันนะถ้าหากว่าไม่มีความตั้งอกตั้งใจมันก็หันไปทางนั้นคิดดูให้ดีตั้งใจให้ดีพระศาสนานี่อยู่กับข้อปฏิบัติถ้าหากว่าเราละหลวมเราไม่จริงจังพระศาสนาหมดเดี๋ยวนี้มองดูอยู่นะมองดูอยู่เดี๋ยวนี้ตรงนั่นก็เป็นอย่างนั้นตรงนั่นก็เป็นอย่างนั้นตรงนู่นก็เป็นอย่างเป็นตรงนั้นไปมุ่งเพื่ออัดเพื่อทำมุ่งเพื่อถอดถอนกิเลสนี่รู้สึกว่าจะไม่ใครจะมีเวลากันเสียแล้วเวลาไม่ใช่ไม่มีแต่กิเลสมันยึดเวลาที่มีอยู่ให้เราทำงานเพื่อมันนี่ล่ะจึงว่าศาสนาเป็นธรรมที่ละเอียดกว่าศาสนาเป็นธรรมที่มีความเปราะบางต้องละเอียดอ่อนต้องรอบคอบต้องอ่อนน้อมต้องนุ่มนวลทำไมอย่างนั้นพระศาสนา
มีแต่บาดแต่แผลนั่งดูนั่งดูจิตนั่งดูใจนั่งดูศาสนาศาสนาของเรามีลักษณะเป็นยังไงสะอาดสะอ้านงดงามเรียบร้อยดีแล้วหรือยังหรือยังมีแต่กองขยะเต็มอยู่การภาวนาการปฏิบัติธรรมกำจัดกองขยะกองกำจัดกองขยะเดี๋ยวนี้โลกเขาก็กำจัดกองขยะกันกำจัดในก็ไม่หมดหรอกเพราะโลกมีแต่เพิ่มขยะผู้ปฏิบัติธรรมก็คือการกำจัดขยะเหมือนกันกำจัดกำจัดกำจัดถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังไม่ให้ขยะมาเพิ่มยากต้องระมัดระวังไม่ให้ขยะเข้ามาเพิ่มไม่ต้องไม่ให้ขยะเข้ามาเพิ่มไม่ให้ขยะมาเพิ่มมุ่งกำจัดขยะที่มีอยู่แล้วมุ่งกำจัดขยะที่มีอยู่สิ่งที่ยังไม่มีนี่จะไม่ให้เข้ามาเด็ดขาดนี่ต้องตั้งไว้อย่างนี้โอกาสขยะมีโอกาสที่จะหมดจะสิ้นได้ไม่สนใจในการที่จะระมัดระวังขยะหลั่งไหลเข้ามาขยะหลั่งไหลเข้ามากำจัดยังไงก็ไม่หมดบางทีกำจัดได้สัก1กิโลลิตรหนึ่งครึ่งกิโลครึ่งลิตรแต่เดี๋ยวมันมีเข้ามาตั้งครึ่งตันมันตันหูตันตาเนี่ยมันเข้ามาเป็นตันนะมันตันหัวใจไม่มีทางออกนั่งสมาธิกันนั่งค้นคิดนั่งพิจารณานั่งตื่นนั่งเตือนอย่าไปนั่งกลมเหมือนกับคนกินในข้าวเหนียวมูลกะทิทุเรียนนี่โดนเข้าไปสามชามแล้วแม่ลืมตาก็ไม่ขึ้นมีแต่นั่งภาวนาก็มีแต่หลับนั่งภาวนาก็มีแต่หลับนั่งภาวนามีแต่หลับการหลับเผลอจะเป็นการแก้กิเลสจะเอาอะไรไปแก้เพราะการหลับนั่นน่ะกิเลสมันเหยียบคอนี่บีบคอไว้แล้วน่ะมันปล่อยให้หายใจแม่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 เท่านั้นล่ะแล้วจะไปทำอะไรได้เพ่งมันอยู่อย่างนี้เพ่งอย่างนี้เพ่งนี่เพ่งนี่เอาเห็นเอาเห็นเอาเห็นตรงอย่างนั้นขอมันไม่อยู่นี่ขอไม่อยู่นี่ขอไม่อยู่นี่นี่มันต้องเร่งเครื่องอยู่อย่างนั้นเอาให้รู้เอาให้รู้เอาให้รู้เอาเห็นเอาเห็นเอาเห็นอย่างนั้นภาวนาเพื่อความสงบเราทำกันมามากแล้วภาวนาเพื่อให้ตื่นภาวนาเพื่อให้ตื่นภาวนาเพื่อให้ตื่นทำนะภาวนาเพื่อให้ตื่นภาวนาให้รู้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 เอาให้รู้สุสิทธิโตศึกษาด้วยดีได้ปัญญาศึกษาด้วยดีได้ปัญญามีหาไม่ใช่ไปหาคนตำรามอ่านจนจำอันนั้นเป็นการได้ปัญญาได้สัญญาได้สัญญาละพอฟังรู้นิดเดียวรู้ขณะเดียวเท่านั้นล่ะโอ้โหทะลุอุโปร่งรู้ขณะเดียวเท่านั้นรู้นิดเดียวเท่านั้นไม่จำเป็นต้องรู้ถึงนาทีครึ่งนาทีหรอกแต่หากรู้ทำกิเลสมันจะหนาแน่นขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็ความมืดแต่มันมืดขนาดไหนก็ช่างเถอะเปิดสวิตช์ขึ้นมันสว่างกระจ่างแจ้งความมืดอย่าหนีความมืดอย่าหนีนะความมืดอย่าหนีให้อยู่ตรงนี้นะบอกไงมันก็สว่างนี่ก็เหมือนกันเปิดสวิตช์มันใช้เวลานานเท่าไหร่
ถึงครึ่งนาทีหรือเปล่าพักกันเถอะเลิกกัน